สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเจออาจารย์ดร.ยโสธราสิริภาประภากรนะคะวันนี้นะคะเรามาตามเส้นทางอารยธรรมของโบราณเรากำลังเดินทางไปที่เทวสถานนะคะปราสาทยายเงาเส้นทางอารยธรรมของโบราณในยุคการเมืองการปกครองในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะเราจะเห็นคนเฒ่าคนแก่เห็นไหมคะพากันเด็ดดอกไม้เพื่อที่จะไปนมัสการสักการะพระปราสาทยายเงาซึ่งถือว่าเป็นศาสนสถานโบราณอันนี้เป็นวิธีแบบดั้งเดิมที่เราเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เห็นไหมคะถือดอกไม้สีขาวดอกมะลินะคะถือขันห้าขันแปดเพื่อที่จะไปสักการะบูชาแด่ปราสาทยายเงานั่นเองตอนนี้เรากำลังพาทุกท่านไปที่ปราสาทยายเงาเส้นทางนี้เป็นเส้นทางโบราณเป็นเส้นทางเกวียนซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสมัยแต่ก่อนนะคะเราจะเห็นแม่น้ำลำคลองนะคะอยู่ด้านหน้าซึ่งสมัยแต่ก่อนโบราณเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยเป็นสายน้ำนะคะแม่น้ำลำคลองที่สายเนี่ยนะสายเนี่ยใหญ่มากจะต้องขี่เรือข้ามลำคลองนี้เพื่อที่จะข้ามไปสักการะบูชาแด่ปราสาทยายเงานั่นเองปราสาทยายเงานี้ถือว่าเป็นศาสนสถานตามจันตามคติศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นลัทธิไสวนิกายบูชาพระศิวะเป็นเจ้านะคะวันนี้อาจารย์ยโสธารานะคะพาทุกท่านมาชมปราสาทยายเงาทุกคนเห็นใช่ไหมคะนี่คือปราสาทยายเงานะคะปราสาทยายเงาน่ะแท้จริงนะก็จะมีอยู่3องค์ปราสาทนะคะเป็นปราสาทที่งดงามแล้วก็สวยงามมากนะคะวันนี้เป็นวันพระด้วยก็จะมีกิจกรรมในการสวดมนต์เพราะด้านข้างของปราสาทยายเงานี้นะคะก็จะเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ยโสธราจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมปราสาทยายเงากันนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ